สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเชียงใหม่ก็จากหน้ามหาลัยเชียงใหม่นะครับขึ้นมาประมาณ12กิโลครับถ้าเพื่อนมามอเตอร์ไซค์ก็มาจอดตรงนี้ได้นะครับจอดฟรีข้างๆตรงนี้ทางขึ้นเขาก็จะมีขายของกันนะครับของฝากของที่ระลึกเยอะแยะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินขึ้นวัดดอยสุเทพนะครับก็จะขึ้นทางนู้นก็จะมีบันไดขึ้นนะครับประมาณ300ขั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเดินไม่ไหวนะครับตรงนี้เขามีรถรางนะฮะรถรางขึ้นทางนี้นะฮะซื้อตั๋วก็20บาทขึ้นลงไม่รู้ตอนนี้ราคาเปลี่ยนหรือยังมีคิวขึ้นรถภูพิงดอยปุยตรงนี้ครับราคาตามนี้ตรงนี้ครับทางขึ้นบันไดนาคคนก็นิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะนะครับความสูงชันถ้าใครคิดว่าเดินไม่ไหวนะครับก็อย่างที่บอกรถรางได้แต่ก็แนะนำนะครับให้เดินดีกว่าถ้าเดินได้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนขึ้นไปจุดสีเตี้ย จุดสีเตี้ย จะสีกุ้ยเตี้ย咯 จุดสีเตี้ย นี่ก็เดอะแก๊งนะครับมาดูแลครับขึ้นมาด้านนู้นแต่ชาวเขาจะมาขึ้นทางนู้นนะแล้วก็ห้องน้ำก็ตรงนู้นได้ตรงนี้ก็เชิงบันไดทางขึ้นนะครับท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็เป็นพระวิหารนะครับพระเจดีย์ก็จะอยู่ด้านในนะครับเขาจะเขียนป้ายไว้โปรดแต่งกายให้สุภาพห้ามนำรองเท้าเข้าข้างในวิหารอันนี้เรากำลังขึ้นวิหารตรงนั้นก็พระวิหารครับนะครับ
นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะก็ตรงนี้นะครับใครที่จะสวดมนต์วนรอบพระธาตุกันนะครับเขาจะมีบทสวดให้บทสวดมนต์สวด3จบนะฮะแล้วก็เดินวน3รอบตรงนี้นะครับในธรรมอีดีโอมาไตนะครับแบบที่เขากำลังไปดอกวันโดรสสวดมนต์เดินอยู่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนลงจากวิหารนะครับไปดูบริเวณรอบๆวัดกันครับนี้เขาเขียนทางไปลานชมวิวจุดชมวิวน่าจะตรงนู้นนะครับก็ไปตามทางบอกตามป้ายบอกจุดชมวิวครับก็ตรงนี้เป็นบริเวณจุดชมวิวนะครับสวยงามยังไม่ได้บอกเลยว่าไปสายไหนว่าชีวิตสลามาหรอกกันครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็จะกลับละเดินลงบันไดนาคเหมือนเดิมนะครับก็แนะนำครับวัดสุเทพมาไหว้พระธาตุกันอย่างที่บอกครับผมขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีก็ถึงละไม่ไกลถนนดีแต่ก็นะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าจะมีนักวิ่งด้วยนักปั่นด้วยนะครับใช้เส้นทางเดียวกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ